like us to pray together before we start this session. อยากให้เราเริ่มต้นการสอนบทที่1ด้วยการอธิษฐานด้วยกัน Why don't you pray together with someone next to you? พี่น้องให้เราได้จับมือกันแล้วกันได้มั้ยครับจับมือกับคนข้างๆของเรา And we'll pray together, pray in the spirit. อธิษฐานด้วยกันครับอธิษฐานในพระวิญญาณด้วยกันPray that God will break through in our lives. ให้พระเจ้าได้ทำงานทะลุทะลวงในชีวิตของเรา Pray that God will speak to every one of us. ให้พระเจ้าได้ตรัสในหัวใจของเราทุกๆคนครับ Pray that our hearts will be stirred up to follow God. ให้หัวใจของเรานั้นได้รับการเปลี่ยนใหม่ให้เราได้ติดตามพระเยซูสุดใจของเราLet's pray together. จับมือกันแล้วกันจับมือกันแล้วกันเลยครับโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาชาลาบาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาโอ้ Jesus โอ้ Come Holy Spirit ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เทลงมาอยู่ในท่ามกลางเราSpeak to us O God ตรัสในใจของเราSpeak to us O God ตรัสในใจของเราใช่แล้วฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยา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 เยซูโอ้ขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยา I believe that God want to speak to us อาจารย์เชื่อว่าพระเจ้าจะตรัสในใจของท่านครับ I want to build my house บอกว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคริสตจักรนี้ I want to build my house today บอกว่าพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรในวันนี้ Some of you say 4 months more and then the harvestบางคนบอกว่ายังเหลือเวลาอีก4เดือนเนี่ยจะเป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวจะมาแล้ว But God would want us to say today is the day of the harvest แต่พระเจ้าบอกไม่ต้องรออีก4เดือนวันนี้เป็นวันแห่งการเก็บเกี่ยวในชีวิตของท่าน God loves us พระเจ้ารักเราอย่างมากครับ And God loves many people outside there as well พระเจ้าก็รักคนที่อยู่นอกคริสตจักรอีกมากมาย And God wants to bring them into this house และพระเจ้าอยากจะนำคนเหล่านั้นที่มาหาพระเจ้ามาอยู่สู่พระนิเวศของพระเจ้า God wants to build his house และพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์ Amen Amen Shall we be a part of this พี่น้องเราอยากมีส่วนร่วมในการสร้างคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับ Amen Amen This time round we're coming to study the book of Joshua พี่น้องเราคราวนี้เรามาดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ในบทของโยชูวานะครับWe won't have time to study the whole book of Joshua. เราอาจจะไม่มีเวลาที่จะเรียนไปทั้งเล่มเลยนะฮะในเล่มของโยชูวา But I like us to focus upon the part where the children of Israel cross over the river Jordan. แต่นี่อาจารย์เจมส์อยากหนุนใจและอยากให้เรามาศึกษาร่วมกันถึงในช่วงเวลาที่อิสราเอลนะครับนำโดยโยชูวาจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเพื่อไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้า What is crossover? อะไรคือการก้าวข้ามครับพี่น้อง You know,The children of Israel have wandered around for 40 years. พี่น้องครับลูกหลานอิสราเอลได้อยู่ในถิ่นทุรกันดารเล่ร่อนไปถึง40ปีด้วยกัน And now was the time for them to cross over. แล้วเป็นเวลาที่เขาจะก้าวข้ามแล้วครับพี่น้อง The Jordan River separated them. พี่น้องแม่น้ำจอร์แดนได้ไหลแล้วก็ขวางเขาระหว่างตัวเขากับแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ It separated them from peace on the side they were.And if they cross over, there would be war. แม่น้ำจอร์แดนพี่น้องครับได้แยกเขาระหว่างสันติสุขนะครับที่เขาอยู่นะครับแต่ถ้าข้ามไปเนี่ยจะมีสงครามเกิดขึ้น But it also separated them. They were now in the wilderness, but the promised land was on the other side. ครับแล้วก็ได้แยกเขานะครับในจากปัจจุบันที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญากับเขาไว้They had a big decision to make. พี่น้องเขาจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต If they were continuing on this side, they would just walk around in the wilderness. เขาบอกโอ้เขายังอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็ดีอยู่เหมือนกันนะเขาก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ There would be no purpose in their life. โอ้แม้ไม่มีเป้าหมายชีวิตก็ไม่เป็นไรนะแต่สบายดี But if they cross over, แต่ถ้าก้าวข้ามไป there would be war. โอ้จะมีสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้น AndTheir inheritance was on the other side. แต่จะมีมรดกที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเขา Many times this is like our life today. พี่น้องครับเป็นไปได้ที่เป็นเหมือนสถานการณ์ในชีวิตของเราด้วยเช่นกัน Because the Holy Spirit inspired Paul to say that there is an inheritance for us. พี่น้องครับเพราะพระเยซูได้หนุนใจอาจารย์เปาโลในการเขียนว่าจะมีมรดกให้กับเราIn Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. พี่น้องดูในหน้าที่9นะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ถึง14. You find that
we all Christians we have received the Holy Spirit into our lives เราพบว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนครับเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเรา and it's the seal of a promise of our inheritance และพระวิญญาณนี้ได้เป็นเหมือนตราประทับในชีวิตของเราที่ไปสู่มรดกที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราWhen we get to heaven, we will have our full inheritance. แน่นอนครับเมื่อเราไปกับสวรรค์นะครับเราจะมีมรดกอย่างมากมายครับ But right here on earth, แต่ปัจจุบันบนโลกใบนี้ Paul was reminding us that we already have the beginning of our inheritance. อาจารย์เปาโลยังหนุนใจว่าแม้เราอยู่ในโลกใบนี้เราก็ได้รับมรดกในโลกใบนี้ด้วยเช่นกันครับ Amen. Amen ไหมครับYou're excited to go to heaven someday? พี่น้องตื่นเต้นที่จะกลับสวรรค์วันหนึ่งใช่ไหมครับ Amen. Amen ไหมครับ I'm waiting to go to heaven. อาจารย์เจมส์นะครับเฝ้ารอคอยวันหนึ่งจะกลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์ You know many maybe not many years before I leave this earth and go to heaven. อาจจะไม่นานมากนะครับที่พระเจ้าจะเรียกอาจารย์เจมส์ได้กลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์ But sometimes you know I pray thatIf God, you can take Paul to heaven before he goes to heaven. Can I go and visit heaven? นะครับอาจารย์เจมส์ก็อธิษฐานเหมือนกันว่าถ้าในพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลใช่ไหมครับที่ได้ไปเห็นสวรรค์มาละในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อาจารย์ถ้าเป็นไปได้สักวันหนึ่งอาจารย์เจมส์ก็อยากไปเห็นแผ่นดินสวรรค์บ้างในช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ Amen. Amen ไหมครับ But crossover is also reminding us that we have an inheritance here.นะครับการก้าวข้ามก็ได้มาย้ำเตือนในใจเรานะครับว่าเราทุกคนครับยังไม่ได้รับมรดกที่พระเจ้าอวยพรในโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน We know we will have the full inheritance in heaven เรารู้ว่าบนแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับเรารับมรดกได้อย่างเต็มที่บริบูรณ์ In heaven we will not get angry พี่น้องบนสวรรค์เราไม่ต้องโกรธกันอีกครับ we will not be impatient เราจะรู้สึกว่าอดทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวกับเขาละเราจะไม่มีละเรื่องนี้ Our love will be perfect โอ้ความรักเราจะเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบครับพี่น้องครับ But right now on earth แต่ปัจจุบันในบนโลกในปัจจุบันของเรา Can we say that yes I'm not perfect yet เราบอกได้ไหมว่าเรายังไม่สมบูรณ์ But I don't want to get angryแล้วแต่ไม่อยากโกรธเลย I don't want to be impatient เราอยากมีความอดทนมากกว่านี้ I want to overcome the carnal nature in my life เราอยากมีชัยชนะเหนือนิสัยบาปของเรา Amen Amen มั้ยครับ Of course on this earth we still face many problems แน่นอนครับโลกใบนี้เรายังเจอภาระปัญหามากมาย You know sometimes we think we don't have enough moneyto pay our expenses this month บางทีเราคิดว่าโหสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจครับไม่มีเงินที่จะจ่ายต่างๆในสิ้นเดือนนี้แล้ว Sometimes we feel that oh you know why do I have this pain in my body I need to go and see the doctor บอกว่าทำไมพระเจ้าให้เรามีความเจ็บปวดตรงนี้ในร่างกายเราต้องไปหาหมอ Oh I don't know why the economy is so bad here in Thailand and you know I lost my job บอกโอ้ทำไมเศรษฐกิจไม่ดีเลยอาจจะต้องออกจากงานWe living in an imperfect world. พี่น้องเรายังอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์ครับพี่น้องครับ But can we start taking our inheritance? พี่น้องครับให้เราได้เริ่มที่จะรับมรดกได้ไหมครับพี่น้อง The Holy Spirit has been given to us. พี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้เราครับ To remind us. มาหนุนใจเราย้ำเตือนเรา That God will give us His inheritance starting on this earth. ว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานมรดกให้กับเราครับเริ่มต้นจากโลกใบนี้ Amen. Amen ไหมครับThink about the crossover again. พี่น้องให้เรานึกถึงในการก้าวข้ามอีกครั้งหนึ่ง You know when Israel came out of Egypt. เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับ They crossed over the Red Sea. ได้ก้าวข้ามทะเลแดงไปแล้ว And God told them that the Egyptians, your enemies, which you saw today, you will not see them again. แล้วพระเจ้าก็บอกว่าศัตรูของเขาเนี่ยที่เป็นอียิปต์เนี่ยที่ท่านเห็นในวันนี้ท่านจะไม่เจอเขาอีก And while Israel was walking around in the wilderness. The Egyptians didn't come to disturb them anymore. ในตลอดที่อิสราเอลได้เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับไม่มีอียิปต์มารบกวนเขาเลยครับพี่น้อง And they were having manna every day. Manna dropped down from heaven every day. พออิสราเอลหิวก็พระเจ้าก็ประทานมานามาให้ทุกเช้าเรื่อยไปครับ But you know God told them that when you cross over the Jordan. เมื่อพระเจ้าได้บอกเขาเมื่อท่านได้ก้าวข้ามแม่น้ำจอร์แดน There will be no more manna.พระเจ้าบอกว่าไม่ต้องกินมานาอีกแล้ว The rain will fall ฝนก็จะตกลงมาแทน
But you will have to work to plant your crops. ดังนั้นจะต้องทำงานครับแล้วก็ปลูกพืชทั้งหลายเพื่อจะมารับประทาน And you will harvest your crops. แล้วเขาจะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ได้ปลูกมาI will provide the rain, but you will have to do some work yourself. พระเจ้าจะประทานฝนให้ครับแต่ในส่วนของเราเราต้องทำงานในส่วนของเราครับพี่น้อง This is our Christian life. นี่คือชีวิตคริสเตียนของเราทุกคน God will bless us. พระเจ้าอวยพรเราอย่างแน่นอน But there will be things that we have to do. แต่มีบางสิ่งที่เราจะต้องออกแรงทำด้วยครับพี่น้อง God is responsible for one part.To bless us. พระเจ้าได้ทำในส่วนของพระองค์ที่จะอวยพรเราอย่างแน่นอน But we have to do our part. แต่เราต้องทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่และสัตย์ซื่อ God will move in our hearts. God will. The Holy Spirit will cultivate fruit in our lives. พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในใจของเราครับและให้เราได้เติบโตขึ้นในผลวิญญาณ Some time ago, we always got angry.God is moving in our lives so that we will not get angry so much. หลายครั้งเราคนที่ชอบโกรธใช่ไหมครับแต่บางทีพระเยซูได้ทำงานในใจเราให้เรารู้สึกคอนโทรลควบคุมตัวเองได้มากขึ้น But we need, you know, to continue to walk with God, to seek God, to pray to God. ในฐานะเราเป็นคริสเตียนเราต้องอุตสาหะนะครับติดตามพระเจ้าต่อไปแสวงพระเจ้าต่อไป God has given us the blessingTo be part of His work on this earth to fulfill the Great Commission. น้องพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้เราเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำพระบัญชาของพระเจ้าให้สำเร็จอย่างแน่นอน God will bless us with people to come into the church to build the church together. แล้วไม่เพียงแต่เราจะรับใช้เท่านั้นครับพระเจ้าก็อวยพรเราครับให้มีพี่น้องทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกัน But we need to go out and evangelize. พี่น้องแต่เราไม่เพียงแต่อยู่ในห้องนี้นะครับเราต้องก้าวข้ามออกไปครับและประกาศนำความรักพระเยซูไปสู่เขา We need to pray, you know, that God will send the harvest of souls into the church. พี่น้องเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังว่าพระเจ้าจะส่งจิตวิญญาณอย่างมากมายให้เราไปเก็บเกี่ยวมาWe need to build our fellowship together, build our life groups together, so that we will have warm relationship in all the life groups. และกลุ่มสร้างชีวิตของเราทุกคนครับ life group เราเนี่ยให้เราได้ลงแรงลงชีวิตด้วยกันเพื่อจะสร้างกลุ่มสร้างชีวิตของเราเนี่ยให้เติบโตและแข็งแรงต่อไป Amen. Amen ไหมครับ So there's one thing I want to remind all of us. มีอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะหนุนใจเรานะครับ When you listen to all these messages from the book of Joshua, เมื่อเราได้ฟังนะครับในพระธรรมโยชัว you'll find that God is in the midst of His people.เรารู้ว่าเราตระหนักว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์ God is leading them across the Jordan River แล้วพระเจ้าก็นำเขาก้าวข้ามแม่น้ำจอร์แดนไป But the Israelites had to take action แต่คนอิสราเอลนะครับต้องลงมือทำด้วย Amen Amen ไหมครับ This is our life today นี่คือชีวิตของเราครับพี่น้องวันนี้ครับ So we have to take action เราต้องลงมือทำ After this campRemember this, you know, when you go home, take action. หลังจากกลับจากค่ายนะครับเมื่อเรากลับไปถึงบ้านของเราและจังหวัดของเราแล้วเราต้องบอกว่าลงมือทำ Amen. Amen ไหมครับ Tell someone next to you. แล้วหนุนใจน้องข้างๆเราครับลงมือทำ Take action. ลงมือทำครับ Let's read Joshua chapter 1 verses 7 to 8. พี่น้องเราดูในพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ7ถึงข้อ8นะครับพี่น้องครับ This is the verse that I'm going to share with you today. อาจารย์เจมส์นะครับจะแบ่งปันในพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ7ถึงข้อ8นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับพี่น้องครับเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเมื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จ Amen Amen ครับ This afternoon I want to focus on crossover by standing on the word of God บ่ายวันนี้ครับอาจารย์เจมส์อยากจะมาย้ำให้กับเรานะครับว่าให้เราได้ก้าวข้ามด้วยการยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้า You remember that when the children of Israel were in the wilderness God had already been speaking to them พี่น้องครับในที่พี่น้องลูกหลานอิสราเอลนะครับเผชิญเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าก็ได้ตรัสกับพวกเขา
In Deuteronomy chapter 4 verses 1 to 8ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4นะครับข้อ1ถึง8 And I just focus on verse 5 God says See I have taught you statutes and rules ในข้อที่5นะครับ This is Moses saying not God See I have taught you statutes and rules ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4นะครับข้อ5ได้บอกว่าดูสิข้าพเจ้าได้สั่งสอนกฎเกณฑ์As the Lord my God commanded me that you should do them in the land that you are entering to take possession of it. และกฎหมายแก่พวกท่านดังที่พระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ท่านทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะกำลังจะเข้ายึดครองนะครับโมเสสได้สั่งไว้ And when the children of Israel followed the laws and statutes of God เมื่อลูกหลานอิสราเอลนะได้ติดตามแล้วก็ดำเนินตามในสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งไว้If we look further down, Moses said, "Surely this great nation is a wise and understanding people. For what great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God is to us?" และโมเสสได้บอกในข้อ6นะครับบอกว่าจงรักษาและทำตามกฎเหล่านั้นเพราะการกระทำอย่างนั้นจะแสดงถึงสติปัญญาและความเข้าใจของท่านต่อหน้าชนชาติทั้งหลายเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วเขาจะกล่าวว่าแท้จริงชนชาติใหญ่นี้เป็นประชาชนที่มีปัญญาและมีความเข้าใจSo the children of Israel were supposed to live righteous lives, following whatever God taught them. พี่น้องครับลูกหลานอิสราเอลนะครับเขาแท้จริงแล้วพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีกับเขาอยากให้เขาดำเนินชีวิตได้อย่างชอบธรรมกับพระเจ้า And when they did that, they would be recognized by other people as a people of understanding and wisdom. พี่น้องแล้วเมื่อเขาติดตามพระเจ้าครับทำให้คนมากมายได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเขาและได้บอกว่าเขาเหล่านี้มีปัญญาและมีความเข้าใจ And they would glorify God เขาเหล่านั้นได้รับพระเจ้าได้รับพระเกียรติครับผ่านชีวิตของพวกเขา So the challenge for us in our churches today is can we be like the children of Israel พี่น้องครับสิ่งที่มาท้าทายใจพวกเราในวันนี้คือว่าเราจะเป็นเหมือนลูกหลานอิสราเอลได้ไหม The children of Israel which God planned for that they would walk before Godเป็นลูกหลานอิสราเอลที่เดินติดตามพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง And then other people will look around and say that yes you know you are a special people คนมากมายเมื่อเห็นพวกเราเขาจะว้าวนี่เป็นคนที่พิเศษมาก Do we like to be that kind of people เราอยากเป็นคนแบบนี้ไหมครับ Amen Amen ไหมครับ So that when people come to church เมื่อมีพี่น้องมาที่โบสถ์นะครับ They look at us they listen to us talkเมื่อเห็นเรานะครับแล้วก็ได้ยินในสิ่งที่เราได้สั่งสอนไป They see that we are different we don't gossip we don't talk bad about other people เขาได้ตระหนักว่าเรานี่ไม่เหมือนคนที่โลกนี้มีไปที่เป็นก็คือว่าเราไม่ซุบซิบนินทา but we speak things about God we talk about the great God of this earth แต่สิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่เราพูดถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนั่นเอง You know when God took the children of Israel up from Egyptเมื่อพระเจ้านำชนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ One of the first things he did was to bring them to Mount Sinai สิ่งแรกที่พาไปก็คือว่าไปที่ภูเขาซีไน And if you read in Exodus chapter 25 to chapter 31 อพยพ25นะครับแล้วก็31นะฮะ You'll find that God talked to them about building a tabernacle and about worshiping God.พระเจ้าได้หนุนใจให้อิสราเอลนะครับได้สร้างแท่นถวายบูชาเพื่อจะนมัสการพระเจ้า So God showed them the style of worship He wanted from their lives พระเจ้าได้สอนครับถึงการนมัสการพระเจ้าว่ารูปแบบเป็นอย่างไรนะครับในการนมัสการพระเจ้า The second thing that God taught them in Exodus chapter 19 to 23ครับอย่างที่2นะครับที่พระเจ้าได้สอนในอพยพนะครับในบทที่19ถึงบทที่23เลยนะครับ Was that God gave them laws commandments instruction on how to live on this earth พระเจ้าได้สอนถึงกฎเกณฑ์ครับแล้วก็คำสั่งในการดำเนินชีวิต so that they would walk a life that is pleasing to God เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า And I want to challenge us today พี่น้องครับอาจารย์เจมส์อยากจะหนุนใจท้าทายใจท่านทุกคนActually, we are better off than the Israelites. แท้จริงแล้วผมว่าเราทุกคนเนี่ยดีกว่าอิสราเอลพี่น้องครับ We may have, you know, we even have more instructions because we have the whole Bible with us. พี่น้องเรามีพระคำของพระเจ้านะครับเรามีเรียกว่าคำสอนกฎเกณฑ์คำ
คำสั่งสอนของพระเจ้ามากกว่าอิสราเอลในยุคนั้นเสียอีก And also we have the Holy Spirit และที่สำคัญพี่น้องครับเรามีพระวิญญาณอยู่กับเราพี่น้อง They did not have the Holy Spirit ในยุคนั้นเขายังไม่มีพระวิญญาณอยู่กับเขา And so they struggled to follow God ทำให้เขารู้สึกเกิดความยากลำบากในการติดตามพระเจ้าBut we have the Holy Spirit. แต่เรามีพระวิญญาณอยู่กับเราครับพี่น้องครับ And so we have a greater chance to be successful. ทำให้เรามีโอกาสมากกว่าที่ประสบความสำเร็จ Amen. Amen ไหมครับ You can read and see how the Israelites they try to follow God. They try to live righteous lives. พี่น้องได้เห็นได้สังเกตแล้วอิสราเอลพยายามอย่างมากมายในการที่จะติดตามพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม You find that King Solomon was so successful.อย่างเช่นตัวอย่างของกษัตริย์โซโลมอนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย Many other countries came to observe how he ran his government ประเทศรอบข้างมากมายนะหลายประเทศที่เข้ามาหาแล้วมาสังเกตดูว่าเอ๊ะกษัตริย์โซโลมอนทำอย่างไรที่จะพัฒนาประเทศได้อย่างดียอดเยี่ยม And Solomon wrote you know book of proverbs and he taught people how to live in wisdomand understanding to follow God แล้วก็ซาโลมอนก็เป็นผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตใช่ไหมครับที่ทำให้สอนเราว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและความเข้าใจ Today you know we want to understand that if we live according to God's word we will be successful พี่น้องครับถ้าวันนี้นะครับเรามาเข้าใจด้วยกันครับว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรตามพระเจ้าของพระเจ้ายึดมั่นในพระคำพระเจ้าสิ่งนี้จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนThis will be the first part of what we want to share in the camp. พี่น้องครับในค่ายครั้งนี้นะครับนี่คือแค่เป็นบทแรกเท่านั้นนะครับ There are a few different things we need to cross over the Jordan River. ครับยังมีอีกหลายหัวข้อนะครับที่เป็นสิ่งน่าสนใจที่เราจะสอนเราในการที่จะก้าวข้ามไปด้วยกัน Tonight, Ajahn Wilson will come and teach us about having courage to do so. พี่น้องครับในค่ำคืนนี้นะครับอย่าพลาดนะครับอาจารย์วิลสันจะเทศนาสอนเราว่าจะก้าวข้ามด้วยใจที่กล้าหาญเป็นอย่างไร Even though the enemy are there waiting on the other side แม้ศัตรูอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับอยู่ตรงอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยรอเราอยู่ But we do not need to fear them แต่เราไม่จำเป็นที่ต้องไปกลัวพี่น้องครับ Because we have God with us เพราะเรามีพระเจ้าอยู่กับเราฮาเลลูยา And then tomorrow morning we will talk about crossover in holiness พรุ่งนี้เช้านะครับเราจะมาก้าวข้ามด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์If we want to cross over well, we need to make sure that we are separated to God. พี่น้องถ้าเราอยากก้าวข้ามได้อย่างดีนะเราต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าได้เลือกออกมาแล้ว So that when we cross over, God will help us to defeat the enemy. พี่น้องเมื่อเราก้าวข้ามไปพระเจ้าจะนำเราให้เรามีชัยชนะเหนือศัตรู And we will talk about the presence of God going with us. God Himself going with us.To cross the River Jordan. จะพูดถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่กับเราอยู่ท่ามกลางเราสถิตอยู่กับเราและก้าวข้ามไปกับเรา And we will talk about the warfare that we should be prepared for. เราได้พูดถึงการก้าวข้ามเป็นเหมือนภาพของสงครามฝ่ายวิญญาณให้เราได้เตรียม And other things that we need to prepare ourselves so that we will have the victory on the other side of Jordan. และมีสิ่งมากมายที่ให้เราได้เตรียมชีวิตเราครับเพื่อเราจะมีชัยชนะเหนือศัตรูWe need to have proper foundations in our life. แล้วก็ในการที่เราจะมีก้าวข้ามโดยเราจะมีรากฐานที่ถูกต้องนั่นเอง We need to have faith so that when we walk around Jericho, the walls of Jericho will come down. พี่น้องแล้วเราต้องก้าวข้ามด้วยความเชื่อเมื่อเราก้าวไปแล้วก็ให้กำแพงเยริโคได้ถล่มลงมา Not because we are very smart. ไม่ใช่เพราะว่าเราฉลาดBut because God told us to walk around the walls of Jericho. แต่เพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสและสั่งเราให้เดินรอบเมืองเยริโค So even though it doesn't make sense. แน่นอนครับมันไม่ make sense คือมันดูเหมือนไม่รู้จะมีความจำเป็นไปเดินรอบเมืองไปเพื่ออะไร But because of God, because we obey God. แต่เพราะว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าครับ Crossover becomes victorious for us. ก้าวข้ามและจะกลายเป็นชัยชนะในชีวิตของเราAnd then we want to cross over as a community together. แล้วเราก็จะก้าวข้ามไปในฐานะในชุมชนของพระเจ้าด้วยกัน And so we need leaders and good leaders. แน่นอนครับดังนั้นเราจึงต้องการผู้นำครับต้องเป็นผู้นำที่ดีด้วย Godly leaders who will lead us. เป็นผู้นำของพระเจ้าที่จะนำชีวิตพวกเรา And we will be successful to cross over. แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามนั้นไป
So we will talk about all these things in these next few days. พี่น้องเราจะพูดถึงท็อปิกเหล่านี้นะครับใน3วัน4วันนี้นะครับ And we will put them together so that when you go back and you face life, you face all the different things you do in the church. และเมื่อเราเรียนแล้วนะครับเมื่อเรากลับไปที่จังหวัดของเราบ้านของเรานะครับแล้วเราเมื่อเราไปพบกับปัญหา You will remember that we can cross over. เราจะจำได้และตระหนักแน่นอนว่าเราจะก้าวข้ามไปด้วยกัน And we will be successful. แล้วเราจะประสบความสำเร็จครับ Amen. Amen มั้ยครับ But this afternoon I want to go back and focus on the word of God. ครับแล้วบ่ายวันนี้ก็จะมาดูที่พระคำพระเจ้าต่อไป You know when Joshua led the people they only had 5 books of the Bible. พี่น้องนึกถึงในช่วงเวลานั้นนะครับโยชูวานำอิสราเอลเนี่ยโยชูวามีพระคำเพียงแค่5เล่มแรกเท่านั้นเองนะครับ How many books are there in the Bible today? พี่น้องในพระคัมภีร์ครับมีอยู่กี่เล่มครับในปัจจุบันครับ We have 66 books, right? เรามี66เล่มใช่ไหมครับ So we should be better than the Israelites. พี่น้องครับเราน่าจะดีกว่าอิสราเอลในตอนนั้นนะที่มีเพียง5เล่มเท่านั้น Amen. Amen มั้ยครับGod has given us the chance to be more successful than the Israelites. พี่น้องครับพระเจ้าให้เรามีโอกาสมากกว่าอิสราเอลครับที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน Amen. Amen. You know, I believe God is great. พี่น้องครับอาจารย์เชื่ออย่างแท้จริงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แน่นอน God knows everything. พระเจ้าทรงสรรพัญญูรู้ทุกอย่างครับพี่น้องครับ And all of us will agree with me that God never make mistakes. พี่น้องครับแล้วเราทุกคนเราเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดเลย God is all powerful. He knows everything. He doesn't make mistakes. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพระเจ้าทรงเกรียงไกรครับและพระเจ้าไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน Amen. Amen ไหมครับ So God is always successful. พระเจ้าสำเร็จอย่างแน่นอนครับในพระเจ้า And if we walk with God, we will be successful. เมื่อเราติดตามพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน I know that some of usWhen we face the River Jordan, we wonder, hey, you know, are we doing it right or not? แล้วหลายครั้งในชีวิตเราเมื่อเราเผชิญแม่น้ำจอร์แดนฝ่ายวิญญาณเราคงรู้สึกว่าเราจะทำอย่างไรดี You know, why is my life group not growing? บอกว่าทำไมกลุ่มสร้างชีวิตของเราไม่เจริญเติบโตเสียที Why I work so hard in this job for the last 5 years and I never get promoted? โอ้ผมทำงานบริษัทอย่างดีอย่างสัตย์ซื่อองค์ทำงานหนักตลอด5ปีนี้ทำไมพระเจ้าไม่อวยพรให้ได้รับการโปรโมทเสียทีThe problem is not with God. พี่น้องครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระองค์ครับพี่น้องครับ The problem is with ourselves. ปัญหาอยู่ที่ใครครับตัวเรานั่นแหละ So ask ourselves. แล้วถามใจเราครับพี่น้องครับ Why didn't we cross over? ทำไมเรายังไม่ก้าวข้ามเสียที Why didn't we dare to cross over? ทำไมเราไม่มีใจเข้มแข็งกล้าหาญที่จะก้าวข้ามเสียที You know, ask ourselves and use all these things we teach you so that you see.What God wants us to do, so that we will cross over successfully. พี่น้องเราถามใจตัวเราเสร็จปุ๊บให้เรามาพระคำในตอนนี้แล้วเราจะก้าวข้ามไปด้วยกันครับ There are two things from Joshua chapter 1 verses 7 and 8 I'd like us to learn this afternoon. อาจารย์เจมส์นะครับอยากหนุนใจเราสักสองประการด้วยกันครับในพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งข้อ7ถึงข้อ8นะครับ The first one is to live out the word of God. ในข้อที่หนึ่งก็คือดำเนินชีวิตตามพระชนะพระเจ้าอยู่ในหน้าที่11นะครับ You find that Joshua, right? He was told that, or he told the people. He says that be careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. And then in verse 8, God told him again.Meditate on the word of God so that you may be careful to do according to all that is written in it. พี่น้องถ้าดูดีๆในโยชูวา 1:7 นะฮะแล้วก็ข้อ8ได้บอกพูดถึงว่าให้เราระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นะครับและในข้อ8ได้บอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองนะครับ So in two placesJoshua was encouraged to live out the word of God. พี่น้องครับก็คือมีอยู่สองสิ่งเนี้ยที่โยชูวานะอย่าหนุนใจเราให้เดินเนิมชีวิตยึดมั่นในพระชนะของพระเจ้า You know I said live not learn. You know we live out the word of God not just learn about the word of God. พี่น้องไม่เพียงแต่แค่เรียนรู้พระชนะของพระเจ้าแต่เราสำแดงชีวิตดำเนินชีวิตสิ่งนี้ให้เป็นชีวิตสิครับ
That was God's plan for the children of Israel. นี่คือแผนการของพระเจ้าสำหรับบุตรหลานอิสราเอลทั้งหลาย If you go back to the first five books of the Bible, เมื่อเรากลับไปดูนะครับใน5เล่มแรกในเบญจบันฑ์ You find that God communicated with them about how to live. พระเจ้าได้มาพูดคุยกับอิสราเอลว่าในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไร But many times God also told them how to live it out. แล้วหลายครั้งที่พระเจ้าได้สอนว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรพี่น้องFor example, in Deuteronomy chapter 6, อย่างเช่นในพระธรรมเฉลยพระบัญญัติบทที่ 6, God told them to live together as a family. บอกว่าให้อยู่ด้วยกันเป็นในชุมชนเป็นครอบครัว And that they were to live out the word of God in their families. แล้วก็ให้สั่งสอนคำสอนนะครับในพระคำของพระเจ้าในครอบครัวนั้นด้วย In Deuteronomy chapter 6 verse 7, ในพระธรรมเฉลยพระบัญญัติบทที่ 6 ข้อ 7You shall teach them diligently to your children. ท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน And shall talk of them when you sit in your house. และจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้าน And when you walk by the way. เดินอยู่ตามทาง When you lie down and when you wake up. นอนลงหรือลุกขึ้น So at various times, you know, all the time, the children of Israel were reminded that they shouldShare the word of God to the children. ตลอดเวลาเลยครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเดินลงจะนั่งลงจะนอนลงจะลุกขึ้นตลอดเวลาเขาจะพูดถึงจะแบ่งปันพระคำของพระเจ้า So when they were to sit in the house, you know, maybe they are eating together. They share about the word of God. นะไม่ว่าเขาจะนั่งลงในบ้านไม่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลากินข้าวด้วยกันเขาก็จะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า And when they lie down before they go to sleep.They share the Bible with their children. เมื่อถึงเวลานอนนะครับเมื่อเขาได้นอนกับบุตรหลานเขาก็ได้แบ่งปันพระคำของพระเจ้า Amen. Amen ไหมครับ I want to remind all the families here, all those who are fathers and mothers. อาจารย์อยากจะหนุนใจนะครับผู้ปกครองที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ that you have a responsibility to share the word of God to your children. พี่น้องครับบทบาทของพ่อแม่ก็คือต้องแบ่งปันพระคำของพระเจ้าให้กับลูกของท่านMany times, you know, we bring our children to the children's church. หลายครั้งเรานะครับเราก็พาลูกเราไปที่คริสตจักรเด็กเลยนะฮะ That's a good thing to do. แน่นอนเป็นสิ่งดีครับ And but the children church can only teach your children for 1 hour, 2 hours every week. แต่ความจริงแล้วคริสตจักรเด็กสามารถสอนลูกของเราเพียงแค่1หรือ2ชั่วโมงเท่านั้นในตลอดสัปดาห์ What about the other 160 plus hours? และอีก160กว่าชั่วโมงแล้วครับลูกอยู่กับเราใช่ไหมYou are the best disciple makers for your children. พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องครับท่านเป็นนักสร้างสาวกที่ดีที่สุดให้กับลูกของท่านครับ God here gave us the model. พี่น้องครับพระเจ้าให้เราเป็นแบบอย่าง You can be an example to your children. ให้เราเป็นแบบอย่างชีวิตให้กับบุตรหลานเราสิครับ Because you are there when they wake up. You are there when they are sleeping. เพราะว่าเราเราอยู่ที่นั่นตลอดนะครับเมื่อลูกตื่นมาก็เห็นเรานะครับเมื่อลูกจะนอนก็เห็นเรานะครับ And if we read further down in verses 8 and 9, he says, "You shall write the word of God on the doorposts of your house and on your gates." ก็เมื่อเราอ่านลงมาในบทที่8บทที่9บอกว่าให้เราได้เขียนไว้ที่เสาประตูเมืองต่างๆนะครับ How many of us, you know, we write the Bible on the door of our house? เขียนที่เขียนที่ประตูบ้านของเรานะครับมีใครบ้างครับที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยมีเขียนพระวจนะพระเจ้าไว้ที่ประตูบ้านมีไหมครับ Well, this is what God told the children of Israel to do. พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสได้บอกกับลูกหลานอิสราเอลนะครับให้ทำ Maybe some of us may not do that, but some of us, you know, we put the word of God on the magnet on our refrigerators. Yeah, บางท่านอาจจะไม่ได้ไปเขียนที่ประตูบ้านนะครับแต่ก็มีตัวติดตู้เย็นใช่ไหมครับก็แปะไปเป็นพระคำของพระเจ้าหรือว่าแปะตามเป็นโปสเตอร์ต่างๆในบ้าน Yes, or you put them as posters on the wall, or maybe you know you buy those plaques with all the scripture verses and put them in your living room. ครับหรือว่าไม่เพียงแต่อาจจะมีแปะโปสเตอร์ไว้เต็มบ้านหรืออาจจะเป็นแผ่นบางอย่างที่ไปตั้งไว้ที่โต๊ะที่ทำงานที่ห้องรับแขกของเราก็ได้ So God told the children of Israel to share the word of God.At all times with their children. พี่น้องครับพระเจ้าได้สอนครอบครัวอิสราเอลนะครับให้แบ่งปันเล่าเรื่องสอนพระคำของพระเจ้าในตลอดชีวิตในครอบครัวนะครับ In different places when they go out when they are at home. ไม่เพียงแต่เฉพาะในบ้านเท่านั้นนอกบ้านด้วยครับทุกๆแห่งที่เขาไปให้แบ่งปันพระวจนะพระเจ้า And if you go further down in Deuteronomy chapter 6 verses 20 to 24, you'll find that.God talks to them about sharing testimonies with their children. ไม่เพียงเท่านั้นนะครับถ้าเราดูต่อไปนะครับ
พระเจ้าได้สอนว่าให้แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยแบ่งปันคำพยานนี้ให้กับคนอื่นด้วยเช่นกัน So you see that God was telling them to create an environment พระเจ้าได้สอนนะครับว่าในแต่ละครอบครัวเนี่ยให้สร้างบรรยากาศ so that in that environment the children would receive instruction about God เห็นว่าให้เป็นบรรยากาศของครอบครัวที่บุตรหลานเนี่ยจะได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างดี and so they will start to know God even when they are young even when they are in their homes ให้บุตรหลานได้เริ่มต้นในการที่เขาได้เปิดใจได้เรียนรู้จากเรื่องราวของพระเจ้าตั้งแต่เขายังเป็นเด็กอยู่ในที่บ้าน so that was how God wantedIsrael to live together as a community. นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้ชุมชนอิสราเอลที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับได้สำแดงชีวิตแบบนี้นะครับ So that the people of Israel would live out the word of God, not just learn about the word of God. ทำให้คนอิสราเอลนะครับไม่เพียงแต่แค่เรียนรู้พระคำของพระเจ้าแต่เขาจะสำแดงชีวิตให้สอดคล้องต่อพระวจนะของพระเจ้าด้วยเช่นกัน I know that many of us we struggle, you know.To live out the word of God. น้องครับอาจารย์เข้าใจครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเป็นความยากลำบากต้องต่อสู้ที่จะสำแดงชีวิตคริสเตียนตามพระคำของพระเจ้า Sometimes we have a problem with obedience. หลายครั้งเรามีปัญหาเรื่องการเชื่อฟัง Because when we were young, maybe when we went to school, you know the teacher always tell us to do our homework.เป็นไปได้ที่ตอนเรายังเป็นเด็กใช่ไหมครับเมื่อเราไปโรงเรียนเนี่ยคุณครูบอกเลยครับไอ้ทำกันบ้านเดี๋ยวนี้ทำกันบ้านYou know, praise God. There were some, you know, many clever children who received the certificate just now. ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเด็กๆทั้ง19ชีวิตนะครับน่ารักมากแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดในการเรียนอย่างมากนะครับ Some of them were 4.0. หลายๆท่านนะครับน้องๆได้เรียนถึงเกรดถึงเฉลี่ยถึง 4.0 นะครับ Maybe not all of us. I was not 4.0 when I was in school too. ครับคืออาจจะเราก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับอาจารย์เจมส์บอกว่าตอนเรียนหนังสือก็ไม่ได้ 4.0 นะ And so sometimes when the teacher tell you, you know, do yourหลายครั้งเมื่อคุณครูบอกเราว่าให้ทำกันบ้าน You want to go out and play เราอยากจะไปข้างนอกแล้วแบบไปเที่ยวเล่นข้างนอกดีกว่า Because your brain is not 4.0 เพราะสมองเรามันไม่ใช่แบบสมองที่จะรองรับ 4.0 Amen Amen ไหมครับ And so after a while you know some of us may have developed a rebellious spirit เมื่อเราถูกสั่งสอนบ่อยๆเป็นยังไงครับเรารู้สึกเกิดการกบฏในใจครับMaybe sometimes in our home, our parents tell us, you know, eat your vegetables, eat this kind of food. You know, you cannot eat Kentucky Fried Chicken, but you need to eat the food at home. หรือที่บ้านเราใช่ไหมครับพ่อแม่จะบอกเลยอ้าวกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆลูกอยากกินไก่ทอด KFC แต่พ่อแม่บอกกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆ So again, you know, we may develop a rebellious attitude towards people who.Tell us what to do. ทำให้จิตใจของลูกเป็นยังไงครับรู้สึกโอ้โหอยากจะต่อต้านเกิดการต่อต้านนะครับไม่เชื่อฟัง But you know, remember that when we come to church. มาอย่าหนุนใจพี่น้องครับเมื่อเรามาคิดจัก God loves us. พระเจ้ารักเราครับ And God wants the best for us. พระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราทุกคน But sometimes in our lives we like to take action according to what we like, right? หลายครั้งนะครับเมื่อเราชอบอะไรเราก็จะทำอย่างสิ่งเหล่านั้นแหละOh, maybe we are driving around. บางทีเราขับรถไปเรื่อยๆ And then the police stop us. แล้วเมื่อตำรวจบอกให้เราหยุด Because we, you know, we violated. We have a traffic offense. เพราะบางทีเพราะเราฝ่าไฟแดงบ้าง And then you know we take up our wallet. แล้วเราก็หยิบกระเป๋าตังค์เราขึ้นมา Maybe try to give 500 baht or 1,000 baht to the policeman. แล้วเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษด้วยครับมีให้แบงค์นะครับWe try, you know, to solve problems by ourselves. หลายครั้งเราพยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเราเอง But actually, we are at fault. We have the mistake ourselves. แท้จริงแล้วครับพี่น้องครับเราเนี่ยผิดพลาดครับ Because we are sinful people. เราเข้าใจผิดอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราเป็นคนบาปนั่นเอง And we cannot correct the situation.เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ In the spiritual realm we can only follow the word of God see what God wants ในภาคฝ่ายวิญญาณเราทำสิ่งเดียวคือเราต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาอะไรในชีวิตของเรา I like to suggest a few things that will help us to obey God อาจารย์อยากจะหนุนใจเราบางอย่างแนะนำเราในบางข้อนะครับเพื่อให้เราได้เชื่อฟังพระเจ้าได้ดีขึ้น So because I want all of us to cross over เพราะว่าอยากหนุนใจเพื่อเราจะสามารถก้าวข้ามไปได้ร่วมกันAnd to be successful in your life. และจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราร่วมกัน If we love God, it will help us to
follow the word of God. พี่น้องครับสิ่งแรกเริ่มต้นด้วยความรักในพระเจ้าสุดหัวใจที่เราจะสามารถติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ In John chapter 14 verse 15. ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15ไม่มีในโน้ตนะครับจดเพิ่มได้นะครับยอห์น14ข้อ15 He says if you love me you will keep my commandments. พระคำในยอห์น14ข้อ15ได้บอกว่าถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามพระบัญญัติของเราIt's not in your notes, so you can write it down. ไม่ต้องสามารถเขียนเพิ่มเติมนะครับ This is very important. สิ่งนี้สำคัญมากเลยนะครับ And when I first read this verse, I had problems myself. เมื่ออาจารย์เจมส์เริ่มอ่านในพระธรรมยอห์นตอนนี้ก็รู้สึกมีปัญหาแล้วตอนนี้ I want to keep God's commandment. อาจารย์อยากจะยึดแล้วก็ทำตามพระคำของพระเจ้า But God says I need to love Him. แต่ก่อนนั้นว่าจะประพฤติตามได้ต้องทำไมครับต้องรักพระองค์ก่อนSometimes it's not so easy to love a God you don't see. เพราะหลายครั้งมันยากใช่ไหมให้เรารักพระเจ้าพระเจ้าเรามองไม่เห็นพระองค์ใจเรารักพระองค์ได้อย่างไร But as I read the Bible further, I came across this verse in 1 John chapter 4 verse 19. เมื่ออาจารย์เจมส์ได้อ่านต่อไปเรื่อยๆได้พบในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ19นะครับเทคโนตได้นะครับ It says we love because he first loved us. ในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ19ได้บอกว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน Many of us we don't know what love is about พี่น้องหลายคนในที่นี้อาจจะไม่รู้ว่าความรักคืออะไร But when God love us แต่เมื่อพระเจ้าทรงรักเราก่อน When God touch our heart เมื่อพระเจ้าทรงมาสัมผัสในจิตใจของเราอย่างลึกซึ้งอย่างแท้จริง Then we can respond to God เราจึงสามารถตอบสนองต่อพระเจ้าได้อย่างถูกต้องThat's why it's so important for us to give God a chance to speak to us, to love us. พี่น้องครับจึงสำคัญอย่างมากเลยนะครับที่เราเปิดโอกาสให้พระเจ้าทรงรักเราทรงพูดในใจของเรา That's why I think many of you, I understand you are doing devotion now. พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่หลายท่านในที่นี้นะครับเริ่มต้นที่จะเข้าหาพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวัน Where you buy the books from him Thailand and you read the devotion together ครับครอบครัวฮิมขอบคุณพระเจ้านะครับที่ครอบครัวฮิมได้มีสมุดเฝ้าเดี่ยวให้กับเราในทุกเช้าทุกวัน But remember too that it's not just you know oh I read this two pages today tick I already finished doing my work I go to work พี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งดีนะครับแต่อยากหนุนใจว่าอย่าให้เพียงแต่ทุกเช้าเราเปิดสองหน้านะครับสังเกตตีความแต่ใจนั้นไปใช้พอเสร็จแล้วเป็นติ๊กส่งไลน์ถ่ายรูปปั๊บเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ The purpose is for us to meet with God พี่น้องครับเป้าประสงค์ที่แท้จริงในการเฝ้าเดี่ยวคืออะไรครับคือการที่เราได้พบพระเจ้าในทุกเช้านั่นเอง We need to give time to God and say God come andSpeak to us. พี่น้องครับอย่าลืมให้เวลากับพระเจ้าให้พระเจ้ามาตัดให้บอกพระเจ้าทรงสถิตมาอยู่ในท่ามกลางตรัสในใจกับเราสอนเราสิครับ God come and love us. บอกให้พระเจ้าเสร็จเข้ามาแล้วรักข้าพระองค์ Touch my life. แตะต้องชีวิตข้าพระองค์ด้วย And when we are right with God. และเมื่อเรามีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้า It'll be easy for us to be right with other people. เมื่อเราถูกต้องกับพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่ง่ายครับที่เราจะสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องกับพี่น้องของเราIt'll be easy for us to have success when we go out in our work, in our studies. และจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราเพราะเราเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องกับพระเจ้าก่อน Amen. Amen ไหมครับ If we want to act on the word of God, และเมื่อเราต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องต่อพระวจนะของพระเจ้า There are three things I want to suggest. มีอยู่3สิ่งที่อยากแนะนำพี่น้องนะครับ So that we will understand and we will be able.To love God, love His word, and act on His word. เราจะสามารถเข้าใจและก็สามารถนำพระคำของพระเจ้านั้นมาดำเนินชีวิตได้ The first thing is we need to have a reverential fear for God. ในหน้าที่11นะครับอันดับแรกคือเราต้องจำเป็นที่ต้องพัฒนาท่าทีที่เคารพและยำเกรงพระเจ้าของเรา Just now I said that one of the first things that God did after taking the children of Israel out of Egypt.Was to bring them to Mount Sinai. นะอาจารย์ได้หนุนใจใช่ไหมครับได้บอกเราว่าครั้งสิ่งแรกเลยเนี่ยเมื่ออิสราเอลได้ออกจากอียิปต์ใช่ไหมครับก็คือพระเจ้าได้นำเขาไปที่ภูเขาซีนายนะครับ And at Mount Sinai, God spoke to the people. ที่ภูเขาซีนายพระเจ้าได้ตรัสกับคนของพระองค์ In Exodus chapter 20. ในพระธรรมอพยพ20นะครับ Verses 18 to 20.
ในข้อที่18ถึง20 Can you add two more verses to your notes verses 18 to 20พี่น้องสามารถเพิ่มนะในเพิ่มในข้อ18ด้วยนะครับ18ถึง20นะครับ We find that the children of Israel came to Mount Sinai ได้พบว่าบุตรหลานอิสราเอลได้มาที่ภูเขาซีนาย And God said that he wanted to make them a nation ofpriest to him และพระเจ้าได้บอกว่าเขาจะพระเจ้าจะให้ชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นเหมือนปุโรหิตของพระเจ้า In Exodus chapter 19 verse 6 he says you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation ในพระธรรมในข้อในบทที่19ข้อ6ได้บอกว่าให้เป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นชนชาติปุโรหิตของพระเจ้า This was the will of God นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าครับ But the problem cameWhen Israel came to Mount Sinai, แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลไปที่ภูเขาซีนาย and this has a lot to do with the fear of God. พี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักว่าเราต้องมีความยำเกรงพระเจ้า Remember this that God is a person. พี่น้องอย่าลืมนะว่าพระเจ้าเป็นบุคคลครับ He is not a force in heaven. พระเจ้าไม่ใช่เป็นแหล่งพลังงานใดๆบนสวรรค์นะครับ and because he's a person.He wants to have relationship. พระเจ้ามีความเป็นบุคคลและพระเจ้าปรารถนาความสัมพันธ์กับเรา And what happened at Mount Sinai? เกิดอะไรขึ้นที่ภูเขาซีนายครับ In Exodus chapter 20. ในอพยพ20. The people told Moses. คนได้บอกกับโมเสสนะครับ He says, "Hey, Moses, you know there's fire on this mountain." นะได้บอกได้พูดกับโมเสสว่าโอ้มีกลุ่มควันมากมายที่ภูเขาWhy don't you just go, you know, up to the mountain? เราบอกโมเสสไปที่ภูเขาเถอะขึ้นไปบนเขาซะ You talk to God. ไปตรัสกับพระเจ้าไปพูดกับพระเจ้าแล้วกัน You know, it looks very dangerous to talk to God. จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าน่าเป็นอันตรายเมื่อไปคุยกับพระเจ้านะครับน่ากลัวนะครับ So Moses said to the people in verse 20. โมเสสก็เลยบอกกับคนของเขาในข้อที่20นะครับ He says, "Do not fear."โมเสสกล่าวกับประชาชนว่าอย่ากลัวเลย For God has come to test you พระเจ้าจะทรงลองใจท่านให้ยำเกรง That the fear of him may be before you that you may not sin เพื่อท่านจะยำเกรงและจะไม่ทำบาป This was a defining moment for Israel นี่คือเป็นสิ่งที่พูดถึงชีวิตของคนอิสราเอล This was the moment when Israel chose the wrong thing เป็นช่วงเวลาที่คนอิสราเอลได้เลือกผิดครับAnd as a result, many things, you know, happened after that that caused Israel to walk around in the wilderness. เมื่อเขาตัดสินใจผิดพลาดครับก็เลยส่งผลให้เขาได้เดินในถิ่นทุรกันดาร There are two kinds of fears that are mentioned in verse 20. มีอยู่สองสิ่งนะครับในความยำเกรงพระเจ้าที่พูดในข้อ20. The first one in English, you know, it uses the word fear. It says, "Do not fear." ในภาษาอังกฤษก็คือว่า fear.In I have read in Hebrew, it's actually the same. It's a slightly different word, but it's a. Yamkring. Yeah, one is. กลัวเกรงกลัวพระเจ้า One is yamkring. So one God was telling them, or Moses was telling them, do not be afraid of God. นะครับจริงๆคำว่า fear เนี่ยนะครับมีความหมายว่ากลัวพระเจ้านะพระเจ้าหนุนใจอย่ากลัวพระเจ้า Do not run away from God. อย่าวิ่งหนีจากทางพระเจ้าBut you need to have a reverential fear of God. แต่ต้องมาจากใจที่ยำเกรงพระเจ้ารักและยำเกรงพระเจ้าต่างหาก And I want to encourage us that we need to have this reverential fear in our life. พี่น้องอาจารย์อยากจะหนุนใจในชีวิตของเรานะครับว่าให้เรามีชีวิตที่รักยำเกรงพระเจ้าอยู่เสมอ It is when we have this reverential fear that we will obey God's word เมื่อเรารักและยำเกรงพระเจ้าครับสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการที่เราจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างสุดใจ There are various aspects of God นี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา You know let me share with you about two main aspects of God's nature His character นะอยากจะพูดถึง2ลักษณะของพระเจ้าให้เราฟังนะครับThere is one aspect that God wants us to draw close to Him. You know, God says He is a Father; we are His children. ครับในมุมหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราใช่ไหมครับพระเจ้าปรารถนาให้เราได้อยู่ใกล้พระองค์ครับ So that means that God wants us, you know, to love Him and He loves us and spend time with us and be intimate with us. พระเจ้าปรารถนาให้เรามีความใกล้ชิดพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์รักพระองค์อยู่ใกล้ชิดกันBut there is another aspect. และเดี๋ยวก็มีอีกมุมหนึ่งนะครับพี่น้อง That even though
we are created in the image of God แม้ว่าเราได้รับการสร้างตามพระฉายของพระเจ้า we are not God แต่เราก็ไม่ใช่พระเจ้า there is only one God มีพระเจ้าเดียว in this whole world and universe ในมีพระเจ้าเดียวในโลกใบนี้และจักรวาลนี้ we are made of a different substance พี่น้องเราถูกสร้างโดยพระเจ้าครับ and because of that when we look at God there is no other person like God so we worship God ดังนั้นเมื่อเราเงยพระพักดูมองเงยหน้าดูนะดูพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอีกแล้วมีพระเจ้าเดียวเราจึงนมัสการพระเจ้า It should produce a reverence in our heart for God พี่น้องครับหัวใจเรานะครับต้องมาถึงจุดที่เราตระหนักรักและยำเกรงพระเจ้าสุดใจของเรา It would produce an obedience for us towards God พี่น้องครับให้ถึงจุดที่เราได้ตระหนักนะครับที่จะเกิดการที่รักยำเกรงพระเจ้านำไปสู่การเชื่อฟังพระเจ้าต่อไป We will be humble before God and know that God is the majestic God we are just his creation เพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดครับทำให้เราถึงเกิดการตระหนักและถ่มจิตใจเราลงว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราเป็นเพียงผู้เล็กน้อย We need to understand that พี่น้องเราจึงต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะครับThen we will have a reverential fear. We will obey God. สิ่งนี้จึงนำมาซึ่งการที่เราจะยำเกรงพระเจ้าและจะเชื่อฟังพระองค์สุดหัวใจ In Proverbs chapter 9 verse 10. ในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่9ข้อ10นะครับ It says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. พี่น้องเขียนเพิ่มเติมไปนะครับมีนะครับในสุภาษิตบทที่9ข้อ10บอกว่าความยำเกรงพระยาเวห์เป็นที่เริ่มต้นของปัญญา Right. So when we fear God.We will know how to act properly, wisely. เมื่อเรายำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับปัญญาก็มาเลยครับเราจึงดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องครับ And we will choose what is right and obey the word of God. ทำให้เรามีปัญญาในการเลือกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าเราจึงเชื่อฟังพระเจ้าอย่างถูกต้อง So if you struggle with obeying the word of God, พี่น้องครับถ้าเรารู้สึกยากลำบากดิ้นรนนะครับที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าAllow God to touch our hearts. พี่น้องสำคัญคือให้พระเจ้ามาแต่ต้องในใจท่านสิครับ Spend time with God. ใช้เวลากับพระองค์ And then you know worship God. นมัสการพระองค์สุดหัวใจ And have the reverential fear of God. And we will find it easy to obey God. แล้วเริ่มต้นที่มีใจรักและยำเกรงเชื่อฟังพระองค์แล้วเราจะนำมาซึ่งการเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างง่ายขึ้นครับ Another thing that will help us.อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยเรา In Deuteronomy chapter 8 verse 2ในพระธรรมเฉลยธรรมบทที่8ข้อ2นะครับ The Bible says you shall remember the whole way that the Lord your God has led you this 40 years in the wilderness that he might humble you testing to know what was in your heart whether you would keep his commandments พี่น้องครับในการตอบสนองพระเจ้านะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบทที่8ข้อ2นะครับได้บอกว่าท่านจงระลึกถึงทางซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านในถิ่นทุรกันดาร40ปีเพื่อให้ท่านถ่อมใจและทดสอบจิตใจว่าเป็นอย่างไรว่ารักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่ God gave them manna every day พระเจ้าให้มานากินทุกวันเลยครับ And they didn't know what manna was เขาก็ไม่รู้มานาเป็นอะไรนะฮะ But when they ate the manna แต่เมื่อกินมานาเข้าไป You find that the Bible says thatThere was no one who was weak and feeble in Israel for 40 years. เห็นไหมครับพอกินเข้าไปปรากฏว่ามีบันทึกว่าไม่มีใครเลยที่เจ็บป่วยเลยนะครับในช่วงนั้น 40 years. 40ปีครับแข็งแรงมาก Right? They had perfect health for 40 years. ตลอด40ปีนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างมากมาย Because they ate the manna. เพราะเขากินมานาครับ And God was testing them. พระเจ้าได้ทดสอบเขาYou see, God gave them the manna. They say, you know, they say, what is all this? You know, manna means what is it? So they were wondering, what are they eating? เมื่อพระเจ้าประทานมานาใช่ไหมมานาแปลว่าอันนี้คืออะไรเขาไม่รู้คืออะไรที่เขากินไปนะแต่เขากินอยู่ทุกวัน But God gave it to them to test them so that they would believe that God is good. พระเจ้าให้ประทานมานาให้เขาครับเพื่อจะทดสอบเขาครับว่าให้เขาไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เขาจะเชื่อฟังแล้วก็จะติดตามพระเจ้ากินมานาทุกวันต่อไป Sometimes in our lives God comes and tests us น้องหลายบางครั้งในชีวิตเราครับเป็นเวลาที่พระเจ้าทดสอบชีวิตของเรา It's different from God tempting us right God never tempts us พี่น้องครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะมาล่อลวงเรานะครับแตกต่างกันนะครับพระเจ้าจะทดสอบเรา
It's the devil that will tempt us so that we will fall into sin and be away from God. มีผู้ที่ล่อลวงเราคือมารซาตานครับเป้าหมายมันเพื่อให้เราได้ล้มลง But God tests us. แต่พระเจ้าปัตตานจะทดสอบชีวิตของเรา so that we will know that we are walking with God. เพื่อเราได้รู้ในการเดินติดตามพระเจ้าเป็นอย่างไร so that we know that we are strong with God. เพื่อเรารู้ว่าเราต้องเข้มแข็งกับพระเจ้า Amen. Amen ไหมครับSometimes God may test us in very simple ways. บางครั้งพระเจ้าก็มาทดสอบเราในอย่างง่ายๆ A few nights ago, I was very tired. ในหลายคืนก่อนอาจารย์เจมส์รู้สึกเหนื่อยมาก And you know, I wanted to go to sleep. อาจารย์อยากจะนอนแล้วครับ But then I felt, oh, you know, I felt the Holy Spirit, you know, wanting to talk to me. แต่ในตอนนั้นอาจารย์ได้ตระหนักว่าพระวิญญาณสุดที่อยากจะทำงานอยากจะตรัสกับอาจารย์ในค่ำคืนนั้นSo I decided, you know, I was very sleepy, very tired, but I said, God, okay, I will spend some time with you. แม้ร่างกายก็เหนื่อยมากอยากจะหลับมากเลยนะครับแต่อาจารย์ได้ตัดสินใจครับเมื่อพระเจ้าจะตรัสกับอาจารย์เจมส์ก็เลยบอกงั้นพระเจ้ามาตรัสกับข้าพเจ้า Sometimes God may test us like that. พี่น้องครับหลายครั้งพระเจ้าจะมาทดสอบเราแบบนั้นครับ Another thing. บางสิ่งนะครับ The third thing is that when God disciplines us, we need to respond to Him.นะเมื่อพระเจ้าจะให้เรานะครับมีวินัยที่ดีขึ้นให้เราตอบสนองครับพี่น้องครับ Sometimes we may do something you know that is not according to God's will not according to the word of God บางครั้งเราก็ดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องตามพระคำของพระเจ้า And then God reminds us in His word that we are not doing according to His will และพระคำพระเจ้าก็มาสอนเรามาตักเตือนเราเตือนสติอย่างรุนแรงว่าเราทำไม่ถูกต้องGod is a good father. พระเจ้าเป็นพระบิดาที่ดีแสนดี And we must remember that God is interested in our lives. พี่น้องครับเราต้องตระหนักนะว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยในชีวิตของเราครับ And so when we do something that's not right, then we will, you know, want to go back and follow God. พี่น้องแล้วเมื่อพระเจ้าสนพระทัยเราใช่ไหมครับในสิ่งที่เราทำต่างๆแม้วันหนึ่งเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าก็อยากจะมาสั่งสอนเรา So God will discipline us.If we walk away from Him, พระเจ้าอยากให้เรามีวินัยที่ดีขึ้นมาสอนเราครับ But it's for our good. เพราะพระเจ้าทรงแสนดีกับเราครับ So let us, you know, be people that will be willing to accept discipline from God. พี่น้องให้เราเป็นคนที่ยินดีที่จะรับการสร้างชีวิตผ่านพระเจ้าเอเมนไหมครับ Amen. เอเมนไหมครับ God told the children of Israel through Joshua that they need to walk in His ways. พระเจ้าที่บอกนะครับโยชูวาให้ไปบอกชนอิสราเอลว่าให้เดินในสิ่งเหล่านี้นะครับ That to walk in all the ways that he teach them how to do นะครับให้เขาเดินตามในสิ่งที่โยชูวาได้บอกไว้ And you know God was not telling them to just choose what they like to do พระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เอาอิสราเอลอยากจะเลือกอะไรก็ได้ But they had to follow God in whatever God told them to do แต่ไม่ใช่ว่าให้เลือกนะว่าจะเชื่ออันนี้อยากจะเชื่อพระเจ้าอันนี้จะไม่เชื่อแต่ให้เชื่อฟังทุกๆเรื่องนั่นเอง And remember that God himself you know he's faithful to his own word นะครับสำคัญคือพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพระคำของพระองค์ In Joshua chapter 21 verse 45ในพระธรรมโยชูวา21นะครับ45 God says you know not one word of all the promises that God had made to the house of Israel had failed every promise came to pass พี่น้องครับไม่เพียงแต่แค่สิ่งเดียวนะครับแต่ทุกคำที่พระเจ้าสัญญากับเราครับจะไม่ล้มเหลวครับแต่ทุกอันจะประสบความสำเร็จ God is serious about His word พี่น้องครับพระเจ้าทรงสนใส่ใจในคำของพระองค์อย่างแน่นอนพี่น้องครับ And we should take it seriously และเราจะต้องเห็นคุณค่าแล้วก็เอาใจใส่มันอย่างแท้จริงครับพี่น้อง Amen เอเมนไหมครับ Let me move on to the second point อาจารย์จะไปข้อที่สองต่อนะครับ And here God told Joshuaพระเจ้าได้ตรัสกับโยชูวา that if he wanted to be successful when he crossed over ถ้าท่านอยากจะประสบความสำเร็จในการก้าวข้าม he says that this book of the law shall not depart from your mouth นะครับได้บอกว่าอย่าให้หนังสือเหล่านี้ห่างจากปากของเจ้า but you shall meditate on it day and night แต่จงตรึกตรองตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน so one way thatOne more thing that we need to do to cross over successfully is to meditate on the Word of God. นี่นะครับสิ่งสำคัญให้ชีวิตของเราสามารถก้าวข้ามไปนั้นเราจะต้องใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าในหน้าที่13นะครับ The Holy Spirit will bring to our remembrance
what we have in you know in our memory of the word of God พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาช่วยให้เราได้จำได้ but it will help us if we study the word of God if we memorize scripture and if we meditate on the word of God และสิ่งที่จะช่วยเรามากขึ้นการที่เราจะมาตรึกตรองใคร่ควรศึกษาอ่านพระวจนะของพระเจ้าR.T. Kendall, you know, a very famous preacher. I think he's 87 now. He says, if you are empty-headed before you are filled with the Spirit, you will be empty-headed after you are filled with the Spirit. อาจารย์ Kendall นะฮะอายุเยอะแล้ว80กว่าแล้วนะครับได้มีคำหนึ่งที่หนุนใจเรามากเลยนะครับได้บอกว่าเมื่อก่อนที่เราจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับได้การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเนี่ยถ้าสมองเรายังโล่งอยู่เนี่ยนะครับถ้าเรารับพระวิญญาณไปแล้วนะครับสมองเราก็ยังจะโล่งอยู่นั่นแหละนะครับ So we need to fill ourselves with the word of God and meditate on it หมายความว่าชีวิตเราครับพี่น้องครับเราจำเป็นครับที่จะต้องเอาสมองเราเนี่ยใส่พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในสมองเราด้วยเช่นกัน What is meditating on God's word พี่น้องครับการไตร่ตรองพระวจนะของพระเจ้าคืออะไรครับ You know in the worldly sense there are many people who meditate พี่น้องครับในความเข้าใจของโลกนี้ที่เขาทำการตรึกตรองไตร่ตรองThey empty their minds of everything. การของชาวโลกใช่ไหมครับเขาจะทำให้สมองนั้นโล่งๆนะครับ So that they think you know they will receive something from outside their lives. ครับการที่เขามาตรึกตรองไตร่ตรองคือการทำสมองให้โล่งไว้ก่อนเพื่อจะได้รับสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้ามา But there are dangers with taking this approach. แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายครับพี่น้องครับ Because our minds can be filledwith thoughts from the devil or the evil spirits เพราะเมื่อเราทำให้สมองโล่งครับเราจะอาจจะรับความคิดที่ไม่ถูกต้องจากมารซาตานเข้ามาในสมองเรา That's not what God meant when he talked to Joshua สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะสอนผ่านโยชัว Christian meditation means that we focus on God การที่เรามาคิดใคร่ควรไต่ตรึกตรองนะครับของคริสเตียนเราคือการที่เรามุ่งไปที่พระคำของพระเจ้า We fill our minds with the word of God เติมสมองเราด้วยพระวจนะของพระเจ้า We fill our mind with the thoughts about God เติมสมองเราด้วยความคิดของพระเจ้า So then you know as we allow ourselves to meditate this word becomes clearer and clearer to us เพื่อให้เราได้สามารถใคร่ครวญตรึกตรองพระคำของพระเจ้าให้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้น God speaks to us more and more พระเจ้าก็ตรัสกับเรามากขึ้นและก็มากขึ้นครับ And then our hearts you know are revived we understand more and more about God ให้ใจของเราได้รับการฟื้นฟูในจิตใจเกิดความเข้าใจมากขึ้นในพระเจ้าของพระเจ้า We believe more and more in God และเรามีความเชื่อที่มากขึ้นมากขึ้นในพระเจ้า It becomes easier for us to pray and believe the word of God to be true ทำให้เราเกิดความเข้าใจและสามารถติดตามพระเจ้าได้ง่ายขึ้นครับMany times, you know, it's when we pray and keep praying and believing on the word of God that we speak faith. หลายครั้งที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วด้วยความเชื่อแล้วพูดด้วยความเชื่อ And meditating on God's word has various characteristics. พี่น้องครับการใคร่ครวญในพระคำของพระเจ้ามีอยู่หลายลักษณะด้วยกันนะครับมาดูกัน Let me run through them quickly. เรามาดูด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับ The first thing is that meditation can be practiced everywhere. นะอย่างแรกคือให้เราสามารถใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าได้ในทุกๆที่ครับ Because God is everywhere. พระเจ้าอยู่กับเราทุกแห่งครับพี่น้อง In Genesis chapter 24 verse 63 it talks about Isaac. ในพระธรรมปฐมกาล 24:63 พูดถึงอิสอาครับ And Isaac was meditating in the eveningในเย็นวันนั้นอิสอาก็มาใคร่ควรวญพระวจนะพระเจ้า When his servant and brought his you know his wife to be to him แล้วก็มีทั้งคนรับใช้มีภรรยาเขาอยู่กับเขานะครับ And it taught in Joshua chapter 1 verse 8ในพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ8 which we read you know we say that we will meditate on it day and night ในที่เราอ่านไปนะครับในโยชูวา1ข้อ8ได้บอกว่าให้เราได้ตรึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืน God was telling JoshuaThis needs to be your lifestyle. ก็คือพระเจ้าได้บอกโยชูวาว่าการตรึกตรองใคร่ควรพระคำพระเจ้าเนี่ยให้เป็นลักษณะชีวิตของเรา That you need to do it in the daytime, in the nighttime, as much as you can. ให้เป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ลักษณะชีวิตของเราครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ Sometimes many of us may memorize things.บางทีเราอาจจะชอบจำบางสิ่งบางอย่าง When we were in school you know we were taught to memorize things เมื่อเราอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับคุณครูจะบอกเราจำนะจงจำอย่างนี้จำเยอะๆนะ
But meditation is not just memorizing things. ในการที่เราตรึกตรองใคร่ครวญไม่ใช่ว่าแค่เราจะจำอย่างเดียวนะครับ But it talks about the word of God moving in our heart. แต่เป็นพระคำของพระเจ้าที่ได้เคลื่อนอยู่ในใจของเรา Becoming a part of our heart. ให้เป็นส่วนหนึ่งในใจของเราครับ In Psalms chapter 4 verse 4. ในพระธรรมสดุดีบทที่4ข้อ4He says, "Be angry and do not sin." แม้ถูกยั่วยุก็อย่าทำบาป Ponder in your hearts on your beds. And be silent. จงตรึกตรองในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่ So the psalmist talks about someone who has an anger problem. พี่น้องครับอันนี้พระธรรมสดุดีได้มาดีลกับเราถึงเรื่องบางคนที่มีปัญหาเรื่องการความโกรธในชีวิต And the psalmist suggests that you think about the word of God while you are on your bed while you're sleeping นะในพระธรรมสดุดีได้หนุนใจเรานะครับว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องความโกรธนะครับให้เวลาเรานอนเนี่ยพี่น้องครับให้เราภาวนานึกถึงตรึกตรองพระคำพระเจ้าอยู่เสมอ Be silent so that you can focus on God don't think about other things but focus on God แล้วก็เงียบสงบอยู่แล้วก็จดจ่ออยู่กับพระเจ้าอย่านึกถึงแต่สิ่งอื่นนะครับแต่ให้เราจดจ่ออยู่กับพระเจ้า But you need to ponder in your hearts come out from your hearts แต่สำคัญก็คือให้เราได้ตระหนักได้อยู่ในหัวใจของเราเสมอตรึกตรองในใจเราเสมอครับIn Psalm chapter 49 verse 3. ในพระธรรมสดุดีบทที่49ข้อ3. It says that meditating on God's word produces understanding. ได้บอกว่าปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญาการภาวนาของจิตใจข้าพเจ้าคือความเข้าใจ The word of God says my mouth shall speak wisdom the meditation of my heart shall be understanding. อันนี้จะทำให้เราเกิดความเข้าใจและลุ่มลึกมากขึ้นว่าปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญาและการภาวนาของจิตใจข้าพเจ้าคือความเข้าใจ So as we meditate on God's wordWe gain wisdom. พี่น้องเมื่อเราตรึกตรองใคร่ควรพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเราจะได้รับปัญญาครับ And we get understanding about our life. ทำให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นในชีวิตของเรา We get understanding about how to relate to other people. ให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนได้อย่างไร We get understanding about how to relate to God. เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะติดต่อมีชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าได้อย่างไร And we can get understanding how do we conduct our life and the affairs of our lives.ทำให้เราเข้าใจในการดำเนินชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นได้ดีขึ้น And then meditation also involves contemplating on God's works แน่นอนครับก็คือทำให้เราคิดถึงพระราชกิจของพระเจ้ามากขึ้น It says here in Psalms 143 verse 5ในพระธรรมสดุดีบทที่143ข้อ5 It says I remember the days of old I meditate on all you have done ได้บอกว่าข้าพระองค์ได้ใคร่ควรถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ตรึกตรองถึงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ About 40 years agoพี่น้อง40ปีที่แล้ว I had some gastric disease in my stomach อาจารย์มีปัญหาทางที่กระเพาะนะครับมีปัญหามีแก๊สในช่องท้อง And then you know someone prayed for me one day มีบางท่านมาอธิษฐานเผื่ออาจารย์วันหนึ่งนะครับ And I was healed instantly และอาจารย์ได้รับการรักษาเดี๋ยวนั้นเลย And I've never had gastric for 40 years now อาจารย์ไม่มีปัญหาเรื่องแก๊สในท้องอีกเลยครับ And I remember this อาจารย์จำได้ว่า that sometimes you know when Ilook at people who are sick or I pray for sick people ตระหนักว่าหลายครั้งเมื่ออาจารย์เห็นคนไม่สบายหรืออาจารย์เบื่อคนเจ็บป่วย I remember this incident where God healed me อาจารย์ตระหนักว่าเมื่อ40ปีพระเจ้าได้รักษาอาจารย์ณบัดนั้นเลย And I thank God you know for his wonderful work อาจารย์ได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ดียอดเยี่ยมในชีวิตของอาจารย์ And it builds my faith up ได้สร้างความเชื่อให้อาจารย์ได้อย่างมากขึ้น Another thing is that meditationis aim to please god ก็คือการที่เราได้ตรึกตรองพระวจนะพระเจ้าเป็นสิ่งที่มุ่งที่จะพอพระทัยพระเจ้า the last one i wrote there is that it produces worship แล้วทําให้เกิดการนมัสการด้วยเช่นกันในหน้าที่14 in psalms 119 verse 97 oh how i love your law ในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ17ได้บอกว่าโอ้ข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์จริงๆ so you know this psalm iswas worshiping god because of the word of god about the law of god ผู้เขียนสดุดีได้เป็นผู้ที่ได้บอกให้เราได้นมัสการพระเจ้าเพราะว่าเขารักพระวจนะพระเจ้าอย่างแท้จริง meditation is not a formula พี่น้องครับการที่เราได้ใคร่ครวญพระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนแบบเป็นฟอร์มแบบบางสิ่งบางอย่างเป็นกฎบางอย่าง but we need to connect with god แต่เป็นชีวิตที่เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าครับมีชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าทุกวันเลยไป sometimes some of usMay find it helpful if we are silent in meditation. เป็นไปได้พี่น้องครับถ้าเวลาที่เราใคร่ครวญพระคำพระเจ้าหรือว่ามีชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเงียบสงบ
The silence may help us to connect with God. หลายครั้งความเงียบสงบที่เราใกล้ชิดพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าทำให้เราได้เหมือนมีการเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ง่ายขึ้น But the key thing is that we draw close to God. แต่สิ่งสำคัญคืออะไรครับคือการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้านั่นเอง And we allow, you know, God to speak to us. แล้วก็ยอมครับยินยอมยินดีแล้วให้พระเจ้าเข้ามาตรัสกับเราทุกๆวันครับ Let God, you know, let us sense the presence of God so that.We learn to fear God. ให้เราได้ตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าให้เราได้เรียนรู้ถึงการที่ยำเกรงพระเจ้า When we meditate about God His and God's word, we will have success. พี่น้องครับแน่นอนเมื่อเราได้ใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอจะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของเรา In Psalm chapter 1 verse 2. ในพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อ2ครับ The word of God, you know, likens us to be like a tree that's planted by the waters.บอกว่าความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวห์เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่ริมธารน้ำ And when we walk and meditate according to the word of God เมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าแล้วเราได้ใคร่ควรพระวจนะพระเจ้าทุกวัน There will be success in our lives ทำให้ชีวิตเราจะประสบความสำเร็จครับ In your notes I have a little diagram อาจารย์ในหน้าที่14ครับในโน้ตของเราหน้าที่14จะมีไดอะแกรมอยู่3ช่องนะครับ And the first thing I want to talk about from the left hand side is meditation ไดอะแกรมด้านซ้ายสุดนะครับคือการใคร่ครวญนะครับ And when we meditate on the word of God it can produce revelation of the word of God แน่นอนครับจะนำมาซึ่งการสำแดงจากพระเจ้า You know one Bible school teacher once described revelation this wayก็มีอาจารย์ทางเรียนพระคัมภีร์ได้มาอธิบายเรื่องการสำแดงของพระเจ้าแบบนี้ครับว่า He says that revelation is like God drawing back the curtains of heaven so that we can take a little peep into heaven ครับก็คือว่าเหมือนการที่เราพระเจ้าเปิดสำแดงให้กับเราใช่ไหมครับเปิดเผยกับเราเหมือนการที่พระเจ้ากำลังเปิดม่านให้กับเราดูทีละนิดทีละนิดเปิดม่านไปเรื่อยๆนะครับ So God is the one who gives revelation พี่น้องครับพระเจ้าเป็นผู้สำแดงเปิดเผยกับเราครับ And I'm not talking about revelation so that we can add some more books into the Bible okay but I'm saying that revelation is that God reveals and gives us understanding of what is written พี่น้องอาจารย์ได้พูดถึงการเปิดเผยของพระเจ้าเพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจและก็สามารถอ่านพระคําของพระเจ้าได้ดีมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าโอ้ให้เราไปเขียนพระคัมภีร์เล่มที่67นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับ And so when we have revelationGod can help us to have success in our lives as we walk with God. พี่น้องครับเมื่อพระเจ้าสำแดงกับเราใช่ไหมครับแล้วเราเดินติดตามพระเจ้าจะนำมาซึ่งความสำเร็จนะครับอยู่ในช่องสุดท้าย But this starts when we have a heart that is right when we meditate on God's word when we honor God. แต่ต้องเริ่มจากหัวใจที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในใจของเรา So we meditate then we get revelation and we will have success. เมื่อเราได้ใคร่ควรจะนำมาซึ่งการสำแดงของพระเจ้าการเปิดเผยของพระเจ้าและจะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของเราอย่างแน่นอน And you find that Joshua you know when he started to cross over Jordan พี่น้องครับเมื่อโยชูวาได้เริ่มต้นเหยียบก้าวข้ามแม่น้ำจอร์แดนนั้น And if you read in Joshua chapter 8 verses 30 to 35เมื่อเราดูในโยชูวาบทที่8นะครับข้อ30ถึง35 We don't have time to read it today ครับเราไม่มีเวลาที่จะอ่านนะครับ But this is the place where Joshua has already captured two cities in Canaan landครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่โยชูวาได้ยึดเมืองที่ในดินแดนแห่งพระสัญญาพระเจ้า But he had only conquered two cities in the land there were many other cities places to conquer จริงๆมีเมืองอีกมากมายแต่เขาไปยึดอยู่แค่2เมืองนะครับ And then he reminded people แล้วเขาได้มาย้ำเตือนจิตใจประชาชนเขานะครับว่า He reminded them you know that the word of God is important the book of the law is so important เขาบอกว่าพระคำของพระเจ้านั้นสำคัญจริงๆครับ And then he readFrom the book of the law again to the people. แล้วก็ได้อ่านพระคำของพระเจ้าให้คนฟัง reminding them about you know the about God's word. แล้วก็ได้มาย้ำเตือนถึงพระวจนะของพระเจ้าให้กับประชาชนอิสราเอลนะครับ So that you know the people of God will be reminded about the word of God. เพื่อคนของพระเจ้าจะได้รับการย้ำเตือนถึงพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเขาSo that they would have success to conquer the rest of Canaan land. เพื่อเขาจะสามารถยึดครองแผ่นดินของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเขาในแผ่นดินคณะนั้น Amen. Amen ไหมครับ So today I want to tell us. วันนี้อาจารย์อยากจะหนุนใจเราทุกคนครับ That we want to cross over and be successful. เราต้องถึงเวลาแล้วครับพี่น้องครับที่เราจะก้าวข้ามเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จในชีวิตเรา The first thing we need to do. อย่างแรกครับWe need to stand on the word of God. เราจงยึดมั่นในพระเจ้าของพระเจ้า And what does that involve? What does that involve? ให้เรายึดมั่นในสิ่งใดบ้างครับ That we need to live
our lives for the word of God not just learn about the word of God ไม่เพียงแต่เรียนพระวจนะพระเจ้าแต่เราต้องดำเนินชีวิตสำแดงชีวิตเดินตามพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตเรา Second thing is that we need to meditate on the word of God อย่างที่สองคือเราต้องใคร่ควรตรึกตรองพระคำของพระเจ้าอยู่สม่ำเสมอ That will help us to be successful in this life นี่จะช่วยเราครับให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตของเราอย่างแน่นอน Amen Amen ไหมครับ